วันนี้พบกับเรื่องราวของอดีตอาสาสมัครทหารพรานสำเริงโนนพุทธานายกสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยผู้ซึ่งผ่านสมรภูมิช่องโอบกและตาพระยากับทหารเวียดนามและสิ้นสุดภารกิจที่สมรภูมิบ้านล่มกล่าวพร้อมกับสูญเสียขาข้างหนึ่งให้กับแผ่นดินเกิดของเขาอดีตอาสาสมัครทหารพรานสำเริงโนนพุทธานะครับสังกัดกองร้อยทหารพรานจู่โจมที่911ของชค513ค่ายบางขุนชัยในชีวิตที่ชอบชีวิตทหารทหารพรานมันก็เป็นทหารเหมือนกันแหละมันน่าจะตรงกับใจด้วยซ้ำนะในวัย18เนี่ยมาสมัครเป็นทหารพรานที่ค่ายปงชัยน่าจะเป็นปี28ฝึกรุ่นนั้นจะรับเยอะมากเลยเหมือนกันหลังจากฝึกเสร็จเนี่ยก็จะอยู่กองร้อยสักระยะนึงแล้วก็ไปพักผ่อนอยู่ S11 ทีนี้หลังจากมากลับมาค่ายอีกครั้งหนึ่งทีนี้ก็ได้ออกชายแดนไปที่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ก็ไปอยู่ตรงนั้นอยู่พักหนึ่งปฏิบัติที่ดูแลชายแดนตลอดแนวของไทยกัมพูชาขึ้นกับส่วนแยกที่14สมัยนั้นร้อยโทกิตติเทพเจนสุไมยก็อยู่สักระยะหนึ่งทีนี้เขาก็แจกพระเลยแล้วก็คัดเลือกมากองร้อยกองร้อยละ10คนเพื่อจะมาฝึกเขาเรียกชุดนินจาผมอยู่ในหนึ่งในนั้นด้วยเพื่อที่จะมาที่บ้านกวดบ้านกวดก็คือเนิน538ช่องโอบกที่ว่ากันก็ได้ย้ายมาตรงนั้นระหว่างนั้นก็ขึ้นลงฐานของร.8น่าจะเป็นร.8พันสาขอนแก่นอะไรเนี่ยซึ่งอยู่ติดกับทหารเวียดนามนะฮะที่มาเกาะติดอยู่ตรง538นั่นระหว่างนั้นก็ขึ้นลงไปเฝ้าตรวจการอะไรต่างๆเนี่ยขุดล่องเลดเปลี่ยนกำลังกันอยู่เรื่อยจะขุดคูเลดเช้าทานข้าวเสร็จจากในฐานของร.8เนี่ยเหมือนคนไปทำงานอะเริ่มทำงานตอน8โมงเช้านะอะไรเงี้ยเราก็หิ้วหม้อสนามนะฮะข้าวเหนียวอะไรเนี่ยเข้าไปนะโดยแบกพวกสนามแบกเสียมส่วนใหญ่ทหารพรานนี่จะไม่ค่อยมีพวกเขาก็ใช้แบบลูกทุ่งบ้านเรานี่แหละเสียมบ้างจอบบ้างก็ไปขุดร่องเลดนะเหมือนในฐานเราเนี่ยขุดข้างหน้ากับไอ้ที่ทหารเวียดนามขึ้นมายึดน่ะไม่ไกลสักไม่น่าจะถึง100เมตรแต่ว่าระหว่างนั้นก็ปืนใหญ่ดวลกันเรื่อยต้นไม้เนี่ยราบไม่น่ากองหมดแหละของเราวีดตุบบ้างก็มีวีดบึ้มบ้างก็มีหลุมมันจะกว้างบางทีลงไปอยู่ได้ 2-3 คนนะฮะบางทีเข้าไปแย่ของเงี้ยเราก็ไปหลบอยู่ในหลุมปืนใหญ่บ้างอะไรบ้างลบกันอยู่หลายวันกับ20วันน่าจะได้นะแต่ของเรากำลังใจดีกว่ากันเพราะว่าการสนับสนุนนี่มันจะอุดมสมบูรณ์พอเหนื่อยปุ๊บลงไปก่อนไปอยู่ล่างไปนอนอยู่ในเขื่อนพักผ่อนก่อนชุดใหม่ขึ้นมานั้นจะมีกองร้อยทหารพันจู่โจม911แล้วก็จู่โจม947แล้วก็956ฉายาเขาฉลามขาวขัดสามกองร้อยหลักๆเนี่ยที่เข้าตีในจุดนี้นินจานี่คือจะเป็นชุดนำเลยโดยไปยืมปืนลูกซองจากอำเภอมาเป็นอาวุธหลักส่วนอาวุธของหน่วยก็คือ AK47 เนี่ยก็จะสะพายหลังไว้จะใช้ลูกซองเป็นหลักเพราะว่าเวลายิงเวลามันกระจายเราใช้ลูกซองไปก่อนลูกซองไปเพื่อจะเปิดทางเข้าไปนะวันที่เข้าตีเนี่ยนะฮะมันจะมีเขาเรียกบังกะโลตอร์ปิโดจะเป็นพวกดินระเบิดพวกอะไรอัดไปใน PVC เนี่ยนะขนาดตักมันเกือบเท่าขาเนี่ยจะแย่เข้าไปแย่ดันแล้วก็ต่อแย่ดันแล้วก็ต่อซึ่งเราอยู่ในร่องเลดเนี่ยร่องเลดที่เราขุดไว้เนี่ยดันเข้าไปเพื่ออะไรรู้ป่ะไอ้กับระเบิดมันจะวางเขาจะวางกับระเบิดไว้เต็มหมดเลยถ้าเราเข้าไปยังไงก็โดนต้องพลาดโดนจนได้แหละก็ใช้ตัวนี้แล้วก็จุดระเบิดมันก็จะระเบิดออกมันก็จะเป็นร่องเหมือนคูเลตเราที่เราขุดแต่มันไม่ลึกขนาดนั้นนะเหมือนเป็นร่องน้ำธรรมดาเราก็จะไปตามนี่กับระเบิดก็จะดีดออกหมดแล้วก็วิ่งเข้าไปตรงนี้เพื่อจะชาร์จโดยชุดลูกซองเนี่ยเข้าไปก่อนแล้วก็ของแต่ละของร้อยก็ตามพวกชุดนินจาเนี่ยเข้าไปเพื่อจะไปยิงปะทะกับพวกนั้นก็ใช้เวลาพอสมควรวันนั้นตั้งแต่เช้าเลยแหละยิงประลองกำลังกันก่อนจนบ่ายเนี่ยถึงจุดบังกะโลตอร์ปิโดเนี่ยแล้วก็เข้าชาร์จฐานเข้าไปซึ่งตรงนั้นก็มีประกอบด้วยพวกรอ8เนี่ยจากฝั่งทางนู้นจะมีของตชด.เขาเรียกรถอะไรไอ้ปืนกล93อะไรนะยิงช่วยยิงสนับสนุนมาจากอีกเนินนึงแต่ว่าก่อนจะถึงนั้นก็โอ้ใช้เวลาพอสมควรนะทุกวันจนกางเกงนี่แข็งหมดอ่ะเพราะมันอยู่ในหลุมพื้นใหญ่ของเราเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่มันจะลงนะแต่ของเขานี่มันจะไม่ลงของเขามันจะข้ามมาลงแถวไอ้ตลาดอำเภอบ้านกรวดพวกอะไรเนี่ยเพราะมันสูงไงเขาเรียกเขมรต่ำอ่ะ
แล้วของเรามันสูงไงมันสูงมามันยิงมาถ้ากดมากมันก็มาโดนหน้าผาถ้ากระดกมุมมันก็ข้ามเลยไปพวกเราจะไม่ค่อยโดนน้อยมากที่จะมีมันก็มีมาลงบ้างบางทีมันชนต้นไม้แตกมันเล่นสงครามจิตวิทยากันนะฮะโหบางทีเราเชื่อเลยเหมือนกันนะมีเสียงไก่ขันเสียงอะไรต่างๆอ่ะนะมีเสียงเพลงเหมือนเขาสนุกสนานกันเลยอ่ะของเราดีกว่ากำลังใจอยากกินไก่ย่างได้กินอยากกินไอติมได้กินท่านกิติเทพสั่งไปกินหมดวันนั้นผมเข้าไปในชุด10คนแต่ว่าผมไปอยู่ในฝั่งของกองร้อยฉลามขาวปัจจุบันท่านเป็นเจ้าวาดอยู่วัดสามัคคีธรรมแกก็บอกว่าไปเราเข้าไปดูเขาไหมวะก็ตามพวกนู้นเข้าไปซึ่งไปยิงปะทะกันพวกนั้นก็ถอยลงไปไปพบศพของฝ่ายตรงข้ามนะ 3-4 ศพหลวงพี่ก็บอกอย่าไปเดินมั่วนะระวังหน่อยผมก็ไม่ค่อยกล้าขยับเท่าไหร่ก็ทีนี้พอผักพวกนี้ลงไปหมดแล้วนะฮะเราก็ไปหมอบอยู่หน้าผาก็ไปยิงไล่กับระเบิดเขาเยอะมากเลยนะที่เขากองไว้นะเยอะจริงๆวันนั้นนะผมดูแล้วจริงๆแล้วนี่มันเหมือนจะเยอะนะแต่ว่าพอปะทะแล้วนี่มันเงียบไปเลยอ่ะน่าสักประมาณสัก20วันนะน่าจะได้วันสุดท้ายนี่ผมเป็นไข้เหมือนกันนะแต่ว่าผมก็ไม่กล้าไปหาหมอจนยึดเสร็จอ่ะยึดเสร็จจนตอนเย็น 5-6 โมงเย็นน่ะมันมีรถออกไปโรงพยาบาลพอดีผมก็เลยขอติดรถไปผมก็ฝากปืนเขาไว้ผมกลับมาปืนผมดึงคลั่งไม่ลงอ่ะเพราะว่ามันน่าจะเป็นขม่าวที่ยิงไปเยอะอย่างของปักธงชัยเนี่ยนะฮะมันจะเป็นโซนของเขานะแต่ละกองร้อยเนี่ยอย่างฉลามขาวเนี่ยจะเป็นเวิ้งพวกภาคกลางพวกอ่างทองสุพรรณเมืองกาญอะไรพวกนี้เพราะหนึ่งอาหารการกินพวกนี้ภาคกลางเนี่ยพวกนี้ชอบกะทิชอบผัดอย่างผมเนี่ยผมจะของพื้นที่โคราชผมโคราชแต่ว่ากองร้อยผมนี่เกิดมาจากบ้านกวดทั้งเขมรทั้งลาวปนกันมาแต่ว่าเราก็อยู่กับเขาได้คือเราภูมิใจอะนะที่เราสามารถผลักดันฝ่ายตรงข้ามให้ล่นถอยเข้าไปในเขตเขาแล้วเรายึดพื้นที่พื้นแผ่นดินไทยเนี่ยนะแม้แต่เซนติเมตรเดียวหรือตารางเมตรเดียวเนี่ยก็ไม่อยากให้ข้าศึกหรือฝ่ายตรงข้ามหรือต่างประเทศเข้ามายึดเนี่ยเราสามารถที่จะยอมตายได้เหมือนว่าพื้นที่ตรงนั้นมันน่าจะได้เปรียบนะซึ่งไอ้นโยบายของทหารประเทศเวียดนามคือหนึ่งเพื่อจะยึดเขมรซึ่งเขายึดได้แล้วนะฮะแล้วมายึดลาวแล้วเพื่อจะยึดไทยที่เหมือนในโนมิโนที่จะเป็นทั้งหมดอะไรผมถามว่าทหารพานอายุเท่าไหร่เขารับตั้งแต่17มันก็มา17 18 19นึกออกไหมถามว่า15นี่เริ่มตีกันไปแล้วแล้ว17อ่ะได้รับการฝึกมันก็มียุทธวิธีอะไรต่างๆจิตใจมันจะห้าวหาญจะห้าวกันเหมือนมันจะไม่กลัวก็หลังจากนั้นเนี่ยนะก็กลับมาค่ายท่านกิติเทพเลี้ยงฉลองให้เลยปิดอำเภอเลี้ยงฉลองเลยกลับมาพักเตรียมออกอีกแล้วไปตาพญาสมัยนั้นมันเขมรเริ่มอารวาสก็ไปอยู่ข้างไอ้ศูนย์อพยพไซทูอะไรเนี่ยลาดตระเวนอะไรต่างๆเพื่อสกัดกั้นเขมรที่จะหนีออกมาปนพวกคนไทยแล้วก็เหมือนจะมีพวกเจาะเส้นทางระหว่างเขตแดนรู้สึกว่าจะไปเจอหลักเขตอะไรหลักเขต24เปล่าไม่แน่ใจเห็นที่เขาถ่ายรูปพี่กรกฎถ่ายรูปอะไรมานั้นผมไปนอนเฝ้าอยู่หลายคืนกันทำทางอะไรเจาะให้มันเป็นแนวเป็นสันเข้าไปเหมือนจะว่าหลักเขตตรงนี้อยู่นี้หลักไอ้อีกต่อไปอยู่จังหวัดอะไรอยู่อำเภออะไรต่างๆเนี่ยจากละหารทรายมาถึงตาพญาเนี่ยหรือจากละหารทรายไปบ้านกรวดเขามีแนวของเขาไปอยู่ตรงนั้นก็อยู่พักใหญ่ตรงนั้นรู้สึกจะขึ้นกับ S18 เหมือนกัน S18 เนี่ยส่วนใหญ่จะเขาเรียกว่ามันจะเล่ร่อนไหมส่วนใหญ่มันจะอยู่ต่างพื้นที่ที่เอสอยู่ในพื้นที่มันจะมีS13 S13 เนี่ยทางปากช่องทางวังหมีอะไรเนี่ยคือหมายความว่าเจอศึกหนักๆแล้วไปนอนพักผ่อนอยู่นี่ซะคือพวกนี้มันจะเป็นไอ้พื้นที่สีแดงดงผอคอเก่าอะไรต่างๆซึ่งพอตอนหลังเนี่ยมันสงบแล้วก็จะเอาพวกทหารพันเนี่ยไปพักผ่อนเพื่อจะรอขึ้นศึกใหญ่ๆนะแล้วก็มี S14 ที่มหาลทรายเนี่ยบ้านกรวดเนี่ย S15 นี่สุรินทร์ S16 นี่นาจรวยS17 นี่ก็น้ำยืนช่องบกที่ดังๆนั่นแหละแล้ว S18 นี่คือจะสนับสนุนกองทัพภาคต่างๆที่ขอมาหัวหน้า S เนี่ยหัวเขาเรียกว่าหัวหน้าชุดควบคุมและประสานงานโครงการ513ส่วนแยกที่18เนี่ยจะเป็นพันเอกพินิจโจมพรมอะไรเนี่ยน่าจะจำไม่ผิดตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีงานหนักแล้วก็มีปะทะกับ
จนเขมรบ้างสหประชาชาติก็ดูแลได้ระดับหนึ่งคนมันอยู่ในคนหมู่มากนะชีวิตความมันอยู่อะไรความสะอาดความอะไรเนี่ยนะครับมันก็ไม่ดีคือมันหนักไปทางพวกสกปรกพวกอะไรมันถึงจะหนีออกมาไงเมื่อก่อนมันจะมีชุดที่ไปควบคุมดูแลอยู่กองร้อยผมรุ่นแรกๆอ่ะตั้งด่านประจำร่วมกับของไอ้แต่ก่อนมันจะมีทหารพันหน่วยเฉพาะกิจ80ซึ่งของ80นี่ก็ฝึกมาจากค่ายบางกุ้งชัยเหมือนกันนะครับเป็นหน่วยเฉพาะกิจซึ่งจะไปดูแลพวกเขมรอพยพอะไรนี่โดยตรงนะครับร่วมกับของบางกุ้งชัยอะไรเหมือนกันแต่ว่าไปชุดหลังนี่เราอยู่ข้างนอกแล้วมาอยู่ข้างในมีทุกห่วงอายุทั้งเด็กทั้งคนแก่ทั้งวัยรุ่นอพยพมาเหมือนที่ว่าอะไรทุ่งสังหารหนีมาบ้านแตกสลายขาดทั้งเนี่ยเนี่ยผมถึงบอกว่าเนี่ยทุกวันนี้คนเราเนี่ยของประเทศไทยไม่รักกันถามว่าถ้าเราเป็นแบบนั้นนะถึงเวลามีศึกนอกมาเนี่ยเราส่วนใหญ่เราจะสามัคคีกันนะเหมือนที่ผ่านมาที่ตอนเขมรเข้ามาลบกับไทยอยู่ล่าสุด5-6ปีที่แล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าเต็มดีอย่างเนี่ยคนไทยถึงเวลาทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะแต่ว่าถึงเวลาเนี่ยป้องกันประเทศดีเหมือนกันนะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวสิ่งของอะไรบริจาคไปช่วยเหลือกันเนี่ยทีนี้ก็มีรถบัสเนี่ยขึ้นไปส่งรู้สึกว่าไปครั้งแรกนี่500กองร้อยที่ไปเนี่ยมันก็เป็นกองร้อยที่เคยทำงานด้วยกันตั้งแต่รุ่นช่องโอโบกที่538ซึ่งประกอบด้วยฉลามขาวเนี่ยเป็นหลักรุ่นนั้นปังชัยส่งไปเยอะมากแทบจะหมดค่ายเลยมั้งของร่มเก้าเนี่ยส่งไปมากน่าจะเป็นถึง10กองร้อยหรือเปล่าเนี่ยเพราะไปครั้งแรกมัน5กองร้อย6 7น่าจะถึงเนี่ย10กองร้อยครับเกือบจะยกค่ายไปเลยนะค่ายแทบจะไม่มีใครอยู่อ่ะถามว่าเข้ามาลึกเกินเค้าอยู่แค่ตรงนั้นแหละ1428น่ะแต่ว่าเราก็ไปเกาะอยู่รอบๆ1428นะฮะตรงนี้แต่ว่าเป็นพื้นที่ที่เสียเปรียบนะฮะเราจะโดนปลส.เขาก็แทงมาประจำมีบาดเจ็บบ้างเพราะมันเสียเปรียบบางทีบางฐานของ110 110ก็คือ910 911 912นี่เรียงกันเลย956อะไรพวกนี้มันมีเข้ามาตีฐานเราบ้างตอนที่ยังไม่ได้เปิดยุทธการอะไรเนี่ยนะฮะในห่วง3เดือนเนี้ยมีการบาดเจ็บแต่มันเข้ามาก็ตายแหละผมไม่เปลี่ยนทหารมาผมไม่รู้ว่ามอพันอะไรนะแต่เป็นฐานที่ใหญ่มากฐานที่กว้างจริงๆกองร้อยเราไม่ใช่เต็มกองร้อยนะไม่ใช่ชุด112คนเป๊ะเนี่ย8คนก็มี9คนก็มีเงี้ยแล้วมีแค่5ชุดเงี้ยกำลังพลไม่เยอะประมาณ60แล้วฐานเขาใหญ่มากโอ้โหมันห่างกันนะถ้าเขาขึ้นตีเราตายเลยเนี่ยเขาจะฐานได้เลยจริงๆช่องว่างมันเยอะแล้วก็ย้ายไปอีกเราก็ขยับเข้าไปใกล้เขาอีกอ่ะที่แรกก็เหมือนจะเป็นฐานลอยแหละจะเป็นปลส.เขาเลยจะยิงรบกวนปืนใหญ่เขาไม่ค่อยยิงเท่าไหร่ไม่เยอะครับไม่เยอะเหมือนจะติดกันนั่นแหละเพราะอย่างที่ผมบอกนะบางนี้มันติดกันแต่ว่ามันลึกแค่นี้นะแต่บางทีมันลาดมันไม่ลึกแต่มันห่างกันมันเหมือนจะมองเห็นกันแหละถ้าต้นไม้ไม่เยอะนะฮะแต่ว่าฝั่งที่ตอนไปปรับปืนเนี่ยไอ้ตรงมันติดกันเลยมองเห็นกันเลยบนหน้าผาชนหน้าผานะครับแต่ถามว่าสนุกไหมก็สนุกที่สุดเนี่ยร่มเก้าเนี่ยเพราะหนักมากพื้นที่มันเสียเปรียบไงที่อื่นเนี่ยเราได้เปรียบหมดแหละมีตรงนี้ที่เราเสียเปรียบมันเสียเปรียบทุกพื้นที่การเดินการอะไรต่างๆเนี่ยอย่างนี้มันมองเห็นกันแหละแต่ว่ามันเดินจริงๆแล้วมันไกลตรงนี้นะจริงๆแล้วผมพวกเราไม่ค่อยบาดเจ็บไอ้การลบการอะไรเลยผมไม่เท่าไหร่หรอกถือว่าเราก็ผ่านมาพอสมควรการได้ช่วยเหลือเพื่อนนี่คือความยิ่งใหญ่ความภูมิใจของผมเลยนะได้เอาเพื่อนออกมาจากสนามเนี่ยหลายคนด้วยบางทีตรงนั้นโดนในวันนั้นเราไม่ได้ออกไปไอ้กองร้อยนี่โดนเราก็ขึ้นไปรับช่วยหามลงมาสนามฮอจะมารับผู้บาดเจ็บตรงนี้บางทีก็อากาศก็ปิดเพื่อนผมเนี่ยโดนไปคนอากาศปิดโอ้โหที่กว่าจะมารับไอ้สายยางที่มันรัดอยู่มันปวดสายยางมากกว่าปวดแผลอีกนะยางที่ห้ามเลือดอยู่นะฮะปวดแผลมันฉีดมอร์ฟีนอยู่แล้วใช่ไหมนานกว่ามันจะมารับถ้าอากาศมันปิดเพราะมันเป็นหน้าฝนในช่วงนั้นอ่ะฝนตกตลอดอย่างชุดแรกนี่ก็หลายคนที่ผมพาออกมาส่งเนี่ย M79 ที่ว่าเนี่ย M79 ของเขาเนี่ยนะพวก RPG อะไรที่เขายิงมามันยิงจริงๆมันจะเลยนั่นแหละแต่ว่ามาโดนต้นไม้ไงโดนต้นไม้แล้วมันแตกมันร่วงมาใส่พวกเราที่วางพอเช้ามาเราถึงเก็บของเก็บอะไร
ขึ้นไปที่เนินไปก็ไม่ใช่เนิน1428เลยเนินเราเป็นเนินที่คือเขาคมหมดแล้ว1428เนี่ยสูงหมดผมเนี่ยย้ายฐาน3ครั้งนะหลังจากไปเปลี่ยนของทหารม้าตรงนี้ผมย้ายไปอีกฐานหนึ่งเนินอะไรผมไม่ได้จะย้ายไป 3-4 ฐานน่ะนะฮะรู้สึกผมตรงนั้นผมปะทะอยู่ขึ้นตี2ครั้งพาพอทนตรงนั้นมันเป็น14อะไรตรงข้ามกับ1428นี่แหละมันเตี่ยวกันนิดนึงแหละพอทนไปตรวจไปไอ้มาร์คปืนเนี่ยก็ลองยิงปืนดูเหมือนกันนะฮะเขาก็มายืนแล้วมันมองเห็นกันแหละเพราะมันเป็นหุบเขามันเหมือนจะใกล้ๆกันแหละถ้าตรงๆก็สักไม่ถึง100เมตรแหละถ้าเอาสะพานพาดไปตรงๆเนี่ยนะแต่ว่ามันลึกไงพอเรายิงปืนขึ้นเขาก็โดดหลบพอปืนเงี่ยวเขาก็โผล่ขึ้นมาดูใหม่มันก็เห็นกันนั่นแหละแล้วก็ยิงกันครั้งแรกเนี่ยนะฮะสูงกว่า3กองร้อยหรือเปล่าเหมือนที่ผมเล่าเมื่อกี้บอกไอ้บ้านนั้นยิงชิบหายเลยยิงจนเขาสวนเอานะแล้วเพื่อนบาดเจ็บอีกนะฮะนั่นตีครั้งแรกระเบิดอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับเพราะว่าไอ้ทางที่มันขึ้นง่ายๆเนี่ยมันไปยากกับระเบิดมันเต็มแต่ถามว่ามันไม่ชันเท่าตรงนี้มันเหมือนโอ้โหใกล้ๆจะ90องศาด้วยซ้ำมันขึ้นไปนั่นน่ะถามว่าระเบิดมันไม่ได้โดนเราหรอกมันก็ยิงมากับเฟี้ยงระเบิดแค่นั้นเองระเบิดก็ลงมานึกออกฮะเราอยู่เนี่ยแล้วมันเฟี้ยงมามันก็เลยเราไปหมดเลยได้ยินเสียงไอ้กระเดื่องมันดีดน่ะเสียงดังกิ๊กอยู่นั้นมันมาปัญหาฝนเหมือนกันแต่ว่าไม่โดนตัวใหญ่ไม่โดนแล้วเรามาโดนพวกไอ้ M79 พวกอะไรเขาที่เขายิงสวนมาถูกบาดเจ็บเยอะตอนนั้นน่ะเขาตีครั้งแรกทหารพานเนี่ยนะแต่ว่ามันก็มีของปังชัยเรามันจะไอ้พวกนี้จะไม่มีฐานจะจรยุทธไปเรื่อยดูพื้นที่อะไรปักหลักรู้สึกจะเป็นกองร้อยทหารพานที่963หรือไงเนี่ยพวกนี้จะจรยุทธแต่เราตั้งฐานอยู่แต่ว่าก็เข้าตีเรามีฐานอยู่เป็นหลักแหล่งนะมีร่องเรียนมีอะไรป้องกันแต่ก็โดนเหมือนกันนะโดนพวกปลส.อะไรเขายิงมาเหมือนกันเขาอาวุธเขาดีๆเหมือนกันเสียงมันการดักฟังวิทยุอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนจะว่าเป็นทหารรับจ้างมาจากเหมือนที่เขาว่ากันเราไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาพูดอะไรกันนะไม่รู้เรื่องเลยจับใจความอะไรของเขาไม่ได้เลยเขาก็นั่งฟังอะไรมันปะทะมันก็ปะทะไปงั้นแหละมันไกลมันมองเห็นเขาลิบอยู่ลิบๆอ่ะมันก็กดปืนมาแต่มันก็ไม่โดนเราแหละแต่ว่าเสียงกระเดื่องเนี่ยมันดีดกิ๊กๆที่เราโดนเนี่ยโดนพวก M79 ที่มันยิงมาแล้วมันก็แทกต้นไม้อะฮะแทกต้นไม้แล้วสักเจ็ดมันกระจายมาโดนฟังเราแต่ว่ามันก็ไม่บาดเจ็บเยอะนะบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆอะไรไม่ถึงกับขาขาดไม่ถึงกับการสาหัสอะไรพวกนี้ก็มาอีกพักหนึ่งนะครับขึ้นตีอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนเดิมพวกเราก็ล่าถอยอีกเหมือนเดิมแล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยไปเจาะเส้นทางเช้าเลยห่อข้าวห่ออะไรไปก็เหยียบระเบิดขาข้ามันโดนผมกับเพื่อนโดนไปข้าวสวยนี่แหละกับปลาทูยังอยู่ในเป้ข้างหลังอยู่เนี่ยก็ยังมาถึงโรงพยาบาลอยู่ก็มาแบบนั้นแหละจริงๆวันนั้นไม่ได้ลบกันนะฮะมันเหมือนแหละแต่กองร้อยขอกำลังมา1ชุดเพื่อจะไปเจาะเส้นทางเพื่อจะรอเข้าตีอีกครั้งนึงไอ้เส้นทางที่มันขึ้นง่ายๆอ่ะที่ผมบอกว่ากับระเบิดมันเยอะถึงโดนผมไม่คิดว่าผมเสียไปผมไม่ไข่ทีนี้ไอ้มันกินดินระเบิดน่ะมันเข้าจมูกแรงมากทำไมแรงจังวะก้มดูขาชิบหายแม่งเบียบแล้วนี่วะเส้นเอ็นพวกอะไรนะแต่ว่ามันก็ยังดำๆอยู่แหละพวกนี้ก็ดำเอ็นมันก็สั่นลิดมันก็ยังไม่เจ็บอ่ะนะเพื่อนบ้านอยู่บางบัวทองเนี่ยมาเขามามัดขามฉีดมอร์ฟีนอะไรต่างๆมอร์ฟีนขนมาเยอะมากเลยอ่ะเต็มมีมอร์ฟีนมีข้าวแล้วก็มีกระสุนกระผลปรากฏว่าได้ใช้เล่นมอร์ฟีนไปโอ้โห 2-3 ดอกเพื่อนก็หามไปที่สนามฮอจริงๆแล้วผมเคยหามเขานะฮะหามมาผมหามมาหลายคนเหมือนกันร้อยเอกปีชาโพสีนาคเนี่ยตายไปแล้วอยู่อ่างทองผมก็เคยหามแกมาระหว่างหามแกก็ขอปืนใหญ่ลงเหมือนกันบอกให้พ่อเมืองเอาวิทยุมาที่ว่าขอปืนใหญ่ลงขาดก่อนผมหลายคน
บางคนเขามาก่อนก็มีบางทีพวกที่มันอาการหนักๆพวกที่โดนตาโดนอะไรอย่างเงี้ยตาหายไปข้างแล้วอีกข้างนึงกำลังจะบอดเงี้ยเขาต้องรีบส่งมาพร้อมกุดนะเพื่อให้ตาอีกข้างนึงมันได้รักษาทันแต่พวกขาขาดเฉยๆเนี่ยเขาก็นอนอยู่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรของกองทัพภาคที่3ผมนอนอยู่นานๆของ S18 ขณะนั้นน่ะนี่ก็ S18 นะฮะคนที่เป็น S นั่นคือพันเอกสมชายยศในขณะนั้นสมชายวิษณุวงศ์ปัจจุบันพลเอกสมชายประธานกรรมาธิการการทหารสภาผู้แทนราษฎรขณะที่ผมอยู่ก็ยิงกันที่หมายไม่ปวงปืนใหญ่อะนะฮะก็ลาบเป็นหน้ากองเหมือนกันปืนใหญ่ลงตรงไหนต้นไม้ชิบหายหมดแหละแต่ว่าหลังจากที่ผมบาดเจ็บแล้วผมไม่รู้ละว่าเหตุการณ์มันหนักขนาดไหนเด็กก็ฟังข่าวผมนี่มา5คนแรกหรือ6คนแรกหรืออะไรเนี่ยก็มาด้วยกันน่าจะ6คนชุดแรกที่มาพระมงกุฎเนี่ยหลังจากนั้นก็ตามมาอีกทีละ2คันรถของทัพอากาศมาส่งไม่รู้ใครเป็นใครบ้างนะไอ้ที่เคยเจอหน้ากันก็มาเจออยู่นี่หมดอ่ะทั้งทหารพานในส่วนของกองทัพภาคที่3นะครับทั้งทหารม้าม.1000อะไร1018พันอะไรเนี่ยนะระหว่างนั้นก็เจอกันอยู่อ่ะผมมาเจอกันอยู่นี่บอกพี่มาเหมือนกันเหรอวะแม้แต่คนปรับปืนใหญ่เนี่ยคนที่ผมพาไปปรับปืนใหญ่เนี่ยเป็นนักเรียนใน10รุ่น6ไล่ไปไล่มาผมเป็นคนพาแกไปปรับปืนเดิมทีแกพิการแล้วยังไม่เข้าหลักเกณฑ์แล้วพอตอนหลังมาตรวจใหม่ได้บัตรชั้น1ผมก็รับแกเป็นสมาชิกไงก็มานั่งคุยกันเอ้าอ๋อผมเคยพาพี่ไปปรับปืนวันนั้นอยู่นั่งคุยกันมาเจอกันอยู่เนี่ยเป็นโดนสะเก็ดระเบิดหรือเปล่าหรืออะไรจริงเราก็ไม่รู้หรอกว่าไปตรงนั้นแค่ไปเปลี่ยนฐานเขาไปอยู่ตั้ง3เดือนตั้งแต่กินหน่อไม้จนถึงกินไม้ไผ่อ่ะไปหน้าฝนหน้าฝนก็เป็นหน่อไม้พอต่อไปมันก็โตเป็นไม้ไผ่กินตั้งแต่หน่อไม้ยันที่มันเป็นไม้ไผ่นั่นแหละ3เดือนหนูจะได้ยิงกันไม่ใช่ไปถึงได้ยิงกันเลยนะนานแต่เขาก็มาแย่เราเรื่อยเหมือนกันระหว่างนั้นน่ะรุ่นผมใส่ชุดดำแล้วปืนประจำตัวเนี่ยจะเป็น AK-47 คือปืนอากาศเนี่ยนะครับจะเป็นอากาศพับฐานทหารหลักเขาเนี่ยจะเขาเรียกM203นะซึ่งมันจะติดอยู่กับ M16 อะไรเงี้ยแต่ว่าของเราไม่มีใช้ M79 โดยตรงเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของฝั่งอเมริกาคือคนที่ถือ M79 นี่ก็ต้องยิง M9 อย่างเดียวต้องมาอยู่กับเพื่อนต้องรอให้เพื่อนคุ้มกันด้วยเพราะว่าเขาป้องกันตัวเองไม่ได้นะไม่เหมือนของทหารหลักเนี่ยเขามี M16 ด้วย RPG ก็มีทั้ง RPG2 แล้วก็ RPG7 เหมือนกันชุดหนึ่งก็จริงๆมันก็12คนเหมือนกันบางทีของเราก็เหลือ10คนบ้างอะไรบ้างนะฮะมันไม่เต็มเหมือนทหารหลักก็แสวงเครื่องออกมามันทุกคนต้องยิงปืนได้ทุกอย่างเลยต้องยิงเป็นหมดนะครับพอถึงเวลาเนี่ยเขาจะก็มาฝึกสนามฝึกเหมือนกันก็ให้ยิงปืนทุกอย่างเหมือนกันอาวิจีเนี่ยน่าจะกระบอกหนึ่งแล้วก็มันจะมีปืนกลปืนกลจานของจีนแดงเนี่ยมันจะกระบอกใหญ่เนี่ยแต่ว่ามันก็ใช้ลูกอากาศเหมือนกันสีดำนี่ความเข้มแข็งความอดทนสีแดงนี่ก็คือเลือดเหมือนทำไมถึงใส่ชุดดำคือทหารพันเนี่ยพร้อมที่จะสูญเสียได้ตลอดเวลาเพราะว่าอยู่หน้าแนวไม่ใช่อยู่แนวหน้าแนวอยู่นี้นะแต่ว่าแนวหน้ามันอยู่ข้างหลังพร้อมที่จะสูญเสียได้ตลอดถึงไว้ทุกข์ให้กับตนเองไว้ทุกข์ไว้รอเลยจริงๆแล้วนะตามที่เขาแนะนำกันเนี่ยคือถ้าใส่รองเท้าพวกคอมแบทจังเกิลเนี่ยเวลาเหยียบกับระเบิดเนี่ยมันจะขาดสูงนะเพราะมันบีบนึกออกมั้ยเชือกมันจะรัดไว้อย่างผ้าใบมันอยู่แค่ข้อเท้าเงี้ยมันก็จะขาดเกินนั้นมานิดนึงนะฮะพวกส่วนใหญ่บางทีถ้าพวกนั้นก็นู่นเลยเหนือเข่าเลยหรือระดับเข่าเลยอะไรพวกเนี้ยแล้วอย่างความคล่องตัวเนี่ยการหลบหลีกการยกขาขึ้นนะพวกเถาวัลย์พวกอะไรอย่างน้อยๆไม่เตะเถาวัลย์แล้วไม่สะดุดก้อนหินแล้วผมยกขาสูงมันเบาแล้วส่วนใหญ่ก็กางเกงวอร์มมันยืดหยุ่นไอ้กางเกงชุดฝึกอ่ะบางคนมันตัวใหญ่ตัวเล็กไม่เหมือนกันเราเลือกอาชีพทหารแล้วเราเสียสละไม่ใช่ว่าเราจะมาเรียกร้องอะไรต่างๆชีวิตในวัยหนุ่มเนี่ยสัก30ปี40ปีอะไรต่างๆในวัยหนุ่มใช้ชีวิตอยู่ในป่าไม่ได้มาเที่ยวสนุกสนานนี่ฮะถามว่าปีใหม่สงกรานต์เทศกาลอะไรต่างๆเนี่ยแนวหลังเป็นไงก็สนุกสนานกันอยากทำอะไรก็ได้